พระเอกดังย้อนโมเมนต์ขอแฟนแต่งงานกลางปารีสนับถอยหลังเข้าพิธีมั่นนับถอยหลังเตรียมออกเรือนเป็นฝั่งเป็นฝาสำหรับพระเอกดังชอนจินดาโชษที่ก่อนหน้านี้ควงว่าที่เจ้าสาวคนสวยเทพิพัชราทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ณนะพระสุพรรณเจดีเฉลิมพระเกียรติวัดกลาง จังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของพิธีมั่นจะมีขึ้นในเร็ววันนี้ที่กรุงเทพมหานครล่าสุดชรจินดาโชตได้พาย้อนโมเมนต์กลับไปช่วงเดือนตุลาคม2022กับนาทีสวมแหวนของแฟนสาวแต่งงานที่กรุงปารีสพร้อมเล่าบรรยากาศให้ฟังว่าดอกจันทร์วันที่27ตุลาคม2022ก่อนจะเข้าสู่พิธีงานม่นไม่กี่วัน ทุกอย่างมันจะเริ่มจากมุมห้องรับแขกในห้องคุณยายนะกรุงปารีสดอกจันเรื่องหัวใจเพชรหัวใจเต้นดังๆพายุในฤดูฝนน้ำตาลไหลลงใบหน้าเพราะเรื่องราวที่ผ่านมามากมายเกินจะกล่าวถึงมือที่ถือแหวนสัญทาเพราะมันคือความตั้งใจของผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านเวลา จบด้วยการกอดแบบแนบชิดปนรอยยิ้มบนใบหน้าที่คิดในใจด้วยความดีใจที่ว่าเธอเลือกเราแล้วให้เราได้รับเกียรติเป็นสามีเธอพอลอเรากลับมาดูวันเริ่มต้นกันอีกสักครั้งนะจากจินดาโชษเครื่องหมายสี่เหลี่ยมที่ปาจินดาซึ่งกันและกัน